ครับก็ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ TMC ที่ได้มาชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนในวัน Opportunity Day ของ TMC ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับว่า TMC ทำอะไรไปบ้างนะครับตะกี้ได้ดูวีดิทัศน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออธิบายในส่วนของบริษัทผ่านทาง PowerPoint อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลประกอบการไตรมาส3ของเราที่ผ่านมานะครับก็จะเป็น5ส่วนนะครับที่วันนี้จะพูดก็คือเริ่มต้นที่ประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็จะไปดูภาวะอุตสาหกรรมถึงณวันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะไปสรุปข้อมูลทางการเงินของไตรมาส3แล้วก็ส่วนที่สุดท้ายคือจะเป็นโครงการในอนาคตของ TMC นะครับเริ่มต้นด้วยประวัติความเป็นมาของบริษัทก่อนนะครับก็จากประวัติความเป็นมานะครับเราเริ่มก่อตั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปี2525นะครับก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตจะจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นพวกเครื่องจักรทุ่นแรงแล้วก็เครนนะครับแล้วก็ต่อมาในปี2539นี่เราก็ได้เริ่มผลิตเครื่องเพรสนะครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากทางญี่ปุ่นนะครับมาจ้างเราผลิตเป็น OEM ให้เขานะครับก็2บริษัทคือคาวาซากิแล้วก็ซันกินะครับซึ่งใน2ปีนี้ก็ทำให้เรามีความชำนาญในเรื่องของการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปี48นะครับก็เราก็ได้ขยายนะครับก็ก่อตั้งบริษัท TMC Manufacturing ขึ้นอีกบริษัทหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของเครื่องเพรสโตมากเราก็เลยต้องแยกบริษัทนะครับแล้วพอมาในปี53นะครับก็เป็นปีที่เราตัดสินใจเข้าจดทะเบียนนะครับก็เลยมีการควบรวมกิจการกันระหว่าง TMC อุตสาหกรรมจำกัดและ TMC Manufacturing จำกัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช้ชื่อเดิมนะครับเป็นบริษัท TMC อุตสาหกรรมจำกัดนะครับแล้วก็ในปี54ที่ผ่านมาก็ได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนนะครับแล้วก็เพิ่มบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งคือ Metal Fabrication นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยบริษัทถือหุ้น 99.99% นะครับเป็นบริษัทที่เราตั้งขึ้นเพื่อขอสิทธิประโยชน์ BOI นะครับซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนะครับ8ปีซึ่งปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินการนะครับก็เรารอเรื่องของการลงทุนในด้านโรงงานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดดำเนินการนะครับก็จะทำให้กำไรที่ได้จาก Metal Fabrication ก็จะยกเว้นภาษีนะครับในส่วนของทุนจดทะเบียนในปี54เราก็เพิ่มเป็น290ล้านนะครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIแล้วก็ขายหุ้นไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับว่า TMC นะครับจดทะเบียนทุนจดทะเบียน290ล้านบาทนะครับมีบริษัทย่อย1บริษัทนะครับคือ Metal Fabrication นะครับซึ่งได้บอกแล้วว่าจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเชื่อมโครงสร้างเครื่องจักรนะครับซึ่งโปรเซสนี้จะเป็นโปรเซสหนึ่งในโปรเซสที่เราใช้ในการผลิตเครื่องจักรด้วยนะครับสิทธิประโยชน์จาก BOI ยกเว้นภาษี8ปีนะครับก็คิดว่าจะเริ่มได้ภายในปีหน้านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารบางส่วนนะครับโดยในส่วนของผมได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประธานเจ้าที่บริหารนะครับโดยให้ทางคุณธีรภาพซึ่งดูแลในส่วนของ MIS นะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะครับเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากในส่วนของการเรื่องนโยบายในเรื่องในส่วนของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ผมรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะครับส่วนคุณธีรภาพก็จะดำเนินในเรื่องของการผลิตเรื่องของการบริหารโรงงานนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของรองกรรมการผู้จัดการก็จะมีแบ่งดูแลในส่วนของแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขานุการบริษัทนะครับปัจจุบันก็เป็นคุณไพลินกมลมงคลสุขนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปัจจุบันเรายังใช้บริษัท Act Plus อยู่นะครับเพื่อทำให้ระบบควบคุมภายในของเราเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็มีความรัดกุมมากขึ้นนะครับ
โดยในส่วนของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจะมี10ท่านนะครับโดยมีกรรมการอิสระ4ท่านนะครับโดยมีท่านมนูเรียไพโรจน์นะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการอิสระอีก3ท่านก็คือท่านอาทิตย์อุทิคโลนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นางสาวชุติภาโอภาสานนท์นะครับก็เป็นกรรมการอิสระแล้วก็เป็นกรรมการตรวจสอบนะครับส่วนคุณกันอัครวรวิทย์ก็จะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งในส่วนของคุณกันนี่ก็จะเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีแล้วก็การเงินด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเรามี2โรงงานนะครับคือโรงงานที่1ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกนะครับเป็นโรงงานที่ปัจจุบันเราผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิกแล้วก็รับแปรรูปโลหะนะครับส่วนโรงที่2ซึ่งแต่ก่อนนี้จะเป็น TMC Manufacturing ที่เราขยายไปนะครับปัจจุบันก็ผลิตเครนระบบไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิกนะครับปัจจุบันเรามี2โรงงานครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งเราสามารถผลิตได้แต่1ตันจนถึง 3,500 ตันนะครับและกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของเครนระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งมีทั้งติดรถติดฐานหรือติดเรืออันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกทั่วไปนะครับที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการบริการซ่อมเครื่องจักรนะครับไฮดรอลิกนะครับแล้วก็มีการรับแปรรูปโลหะด้วยนะครับในกรณีที่เครื่องจักรของเราว่างนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกนะครับก็คือเครื่องเพรสไฮดรอลิกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แม่พิมพ์ด้วยนะครับซึ่งเครื่องเพรสเราก็มีหลากหลายรุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะมีลักษณะของเป็นการเพรสขึ้นรูปก็คือปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจสอบแม่พิมพ์นะครับซึ่งเครื่องตรวจสอบแม่พิมพ์กลุ่มนี้จะขายให้กับบริษัทที่ผลิตแม่พิมพ์นะครับซึ่งแม่พิมพ์ก่อนที่จะไปใช้งานเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบให้มีความละเอียดแม่นยำก่อนที่จะไปใช้งานนะครับอันนี้เราก็จะมีเครื่องทดสอบแม่พิมพ์แล้วก็เครื่องตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ด้วยนะครับก็ยังมีเครื่องพับขอบอันนี้จะเป็นโมเดลที่เราทำให้กับทาง Toyota นะครับอันนี้จะมีเป็นก็เรียกว่าเครื่อง Hemming Press นะครับซึ่งปัจจุบันเครื่องนี้ก็ไปถูกใช้ในโรงงานต่างๆที่ของบริษัท Toyota นะครับหลากหลายนะครับอันนี้เราชาร์ทให้ดูว่าแต่ละส่วนที่ในรถยนต์เนี่ยมีเครื่องอะไรที่เราใช้ในเครื่องเราบ้างนะครับก็เริ่มจากเรื่องของการปั๊มขึ้นรูปก็จะเป็นเครื่องเพรสลากขึ้นรูปนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเป็นแม่พิมพ์ในการใช้ขึ้นรูปก็ต้องมีเครื่องตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนนะครับแล้วหลังจากปั๊มขึ้นรูปแล้วก็จะมีการนำชิ้นส่วนมาประกบกันมาพับขอบติดกันอันนี้ก็จะเป็นเฮมมิ่งเพรสนะครับหรือจะเป็นการตัดขอบให้มันได้ขนาดก็จะเป็นเครื่องทริมมิ่งเพรสนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็จะเป็นพวกภายในนะครับภายในรถยนต์เราก็ยังมีเครื่องฮอตเพรสซึ่งเป็นเครื่องเพรสที่ใช้ความร้อนนะครับเครื่องนี้จะใช้กับผลิตชิ้นงานที่เป็นภายในรถยนต์นะครับเช่นพรมเช่นยางต่างๆนะครับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครนระบบไฮดรอลิกนะครับเครนก็จะใช้ในหลากหลายการใช้งานนะครับติดรถนะครับซึ่งเครนมาตรฐานที่เราติดรถในลักษณะตัวเล็กเนี่ยก็จะใช้กับในส่วนงานราชการงานยกเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับซึ่งจะติดกระเช้าไว้ซ่อมไฟในงานต่างๆหรือไว้ยกของทั่วไปนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นติดเรือนะครับติดเรือนี้ก็จะไปในส่วนของงานที่ใช้ในคลองครับขีดผักตบชวาขุดลอกคูคลองนะครับหรือติดฐานอันนี้เราก็จะเป็นรุ่นที่เราใช้กับงานเกษตรแปรรูปนะครับพวกงานไม้งานทำเรื่องของกระดาษเครื่องทำเรื่องของปาร์ติเคิลบอร์ดซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษเช่น AA เช่น SCG แล้วก็ในส่วนของปาร์ติเคิลบอร์ดก็พวกวรรณชัยอะไรต่างๆนะครับกลุ่มที่3ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆของ TMC นะครับก็คือเรื่องของเครื่องทุ่นแรงนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับเช่นในการยกของที่หนักการเคลื่อนย้ายของต่างๆนะครับหรือใช้ในศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งก็จะมีเรื่องของ